สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบติวข้อม .1 ข้อที่62นะคะอ่ะคนไหนเก่งข้อ62ตอบได้ไหมตอบได้ไหมคะได้นะเดี๋ยวลองดูซิว่าได้หรือเปล่าได้จริงหรือเปล่านะคะ62เขาบอกว่าสถานการณ์คือลิซ่ากับ Brian are talking on the phoneลิซ่ากับไบรอันนั้นกำลังคุยโทรศัพท์กันลิซ่าบอกว่า Hello Lisa speaking สวัสดีลิซ่ากำลังพูดไบรอันบอกว่า Hi Lisa this is Brian Is your sister in สวัสดีลิซ่านี่คือไบรอันนะคะแล้วก็ถามว่าน้องสาวของคุณอยู่หรือเปล่าลิซ่าบอก No she's at Siam Square with her friend แล้วเขาจะถามว่าอะไรคะถึงจะตอบว่า YesCould you tell her to call me back, please? ช่วยบอกให้เธอโทรกลับมาหน่อยได้ไหม ลิซ่าบอก Okay, I'll tell Judy to call you back. แปลว่า Okay, ฉันจะบอก Judy ให้โทรกลับมาหาคุณนะ Brian บอก Thanks, goodbye. แปลว่าขอบใจลาก่อนสรุปข้อนี้จะตอบว่าอะไรคะเนี่ยเธอไม่อยู่ไปสยามสแควร์แล้วก็บอกว่าช่วยบอกให้โทรกลับหน่อยได้ไหมข้อหนึ่ง Can I have her name please ขอชื่อหน่อย When will you call back คุณจะโทรกลับมาอีกเมื่อไหร่3 Can I take a message นะคะก็คืออะไรขอจดข้อความมาไว้หน่อยได้ไหม4 How are you going คุณเป็นอย่างไรบ้างข้อนี้ตอบ3ถูกต้องค่ะ Can I take a message แปลว่าขอจดอะไรไว้หน่อยได้ไหมเผื่อเขากลับมาจะได้บอกได้ต่อไป63สถานการณ์คือ Mike is late for the first class Mike นั้นสายสำหรับคลาสแรก Mike ตอบว่า I'm sorry that I am late เราถามว่าอะไรไม่รู้ตอบ Yes but why do you come so late ทำไมคุณถึงมาสายจังเลย Mike ก็ตอบว่า There was an accident on the motorway so my dad's car couldn't go anywhere แปลว่ามีอุบัติเหตุอยู่บนทางด่วนนะคะดังนั้นรถของพ่อจึงไม่ไปไหนเลย63ตอบอะไร I'm sorry that I'm late May come in please ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขามาถึงห้องเรียนแล้วใช่ไหมคะพอมาถึงห้องเรียนปุ๊บก็เลยขอเข้าห้องก็ต้องตอบข้อ3เก่งมากต่อไป64เวลาเธอทำข้อสอบพวกเนี้ยเธอต้องดูสถานการณ์ด้วยใช่ไหมต้องดูสถานการณ์ว่ามันอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ใช่ไหมไม่งั้นจะตอบไม่ถูกนะคะ64สถานการณ์คือ does at the shopping mall she's choosing a shirt แปลว่าดาเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะคะแล้วเธอก็กำลังเลือกเสื้อเชิ้ตอยู่ดาบอกว่า this blue shirt is too small for meแปลว่าเสื้อเชิ้ตสีฟ้านี่มันเล็กไปสำหรับฉันนะแล้วจะถามว่าอะไรถึงจะตอบว่า What size do you want? Is L okay? คุณต้องการไซส์อะไรล่ะไซส์ L okay ไหมตอบอะไรคะตอบข้อหนึ่งก็คือ Do you have a bigger size? คุณมีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ไหมใช่ไหมคะเพราะว่ามันบอกว่าคนในที่นี่บอกว่าเสื้อเชิ้ตมันเล็กเกินไปเลยบอกว่ามีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมเขาก็เลยไอ้คนขายคนที่ขายก็เลยบอกว่าแล้วคุณต้องการไซส์อะไรล่ะ L โอเคไหมนะคะต่อไป65สถานการณ์คือ A กับ B อยู่ที่ ticket counter นะคะ A จะถามว่าอะไรจะพูดว่าอะไรถึงตอบว่า wait for your turn turn ตัวนี้แปลว่าอะไรคะปกติ turn จะแปลว่า turn right เลี้ยวขวา turn left เลี้ยวซ้ายใช่ไหมปกติ turn มันจะแปลว่าเลี้ยวใช่ไหมแต่ในที่นี้จะแปลว่าอะไรตาตาคุณไม่ใช่ตานี้นะไม่ใช่ตานี้คือเป็นรอบของคุณที่คุณจะต้องมีหน้าที่ที่จะทำอะไรสักอย่างก็คือเขาเข้าแถวกันอยู่ใช่ไหมเขาบอก wait for your turn รอคิวคุณก่อนสิ B บอก oh sorry I didn't see the line oh ขอโทษบังเอิญไม่เห็นแถว65ตอบเลยคะ65ตอบ4 go out เลยเหรอบอกเธอตอบอ๋อ stop หยุดโอ้โหพอมาถึงปุ๊บบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะรอ
รอคิวคุณสิใช่ไหมดูมันโหดร้ายเหี้ยมโหดเหี้ยมทะลุนจังเลยอ่ะฮะอย่าลืมนะพวกนี้มันต้องนึกถึงเรื่องมารยาทด้วยมารยาทก็คือการพูดจาให้มันดูไพเราะเพราะพริ้งเข้าใจไหมคะดูแบบว่าไม่กระโชกโหกห้าเกินไปไม่เป็นประโยชน์คำสั่งเข้าใจไหมคะนอกจากจะเป็นอะไรที่มันแบบต้องทำจริงๆเช่นแบบคนจะเดินข้ามถนนรถมาแล้วบอกให้หยุดอย่างเงี้ยโอเคคนนี้น่าจะตอบอะไรคะตอบหนึ่ง please queue up ก็คือช่วยอะไรนะช่วยเข้าแถวหน่อยรอเทิร์นของคุณรอตาคุณหน่อยต่อไป66ถามอะไรไม่รู้ตอบว่า they are red white and blue มันเป็นสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้าถามว่าอะไร1เขาบอกว่า what's the Thai national anthem national anthem คืออะไรเพลงอะไรเพลงชาติเพลงชาติมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้าป่ะไม่ใช่ what are the meaning in the flag อะไรคือความหมายของธงเขาบอกความหมายของสีในธงใช่ป่ะเพราะว่าสีขาวนี่หมายถึงศาสนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ how many colors are there in the flag มีกี่สีในธงมีกี่สีในธงกับ what are the color of Thai national flag อะไรคือสีของธงชาติไทยตอบข้อ4เก่งมากตอบข้อ4นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ถามมีกี่สีใช่ไหมข้อ3มันถามว่า how many color ใช่ไหมคะต่อไปข้อ67 what's wrong Tina do you feel sick เกิดอะไรขึ้นนะ Tina คุณดูกูป่วย Tina บอก yes I feel tired because I have workfor many nights for this week แปลว่าฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยฉันทำงานมาหลายคืนและอาทิตย์นี้หญิงก็บอกว่า you should take a rest as much as possible แปลว่าคุณควรจะพักผ่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีมน่าจะตอบว่า thank you for your concern ขอบคุณที่เป็นห่วง2 I can take care of myself แปลว่าฉันดูแลตัวเองได้ข้อ2เนี่ยนะฉันดูแลตัวเองได้ข้อ3 I know how to do it ฉันรู้หรอกนะว่าจะทำยังไงอ่ะมันควรตอบไหม It's my business คือมันเป็นธุระโครงการของฉันนะคะเพราะนั้นข้อ67ตอบ1ต่อไป68สถานการณ์คือที่อะไรคะบอกข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว A ตอบถามอะไรไม่รู้ B ตอบว่าประมาณ1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมง1 What time does the speed boat leave เขาบอกว่า speed boat เนี่ยออกกี่โมง2 What time does the speed boat arrive แปลว่า speed boat มาถึงกี่โมง3How can I go to อะไรเนี่ยเรียบไอแลนด์ฟอร์มอะไรลานคาวาย See how long does it take from Lan Kawai to Live Island ตอบเลยคะ How long does it take ใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมจะตอบเดียวกันไหมตอบข้อ4เพราะมันถามว่านานเท่าไหร่ไงนานเท่าไหร่นะคะมันเลยต้องตอบเป็นจำนวนเวลาเธอจะไปตอบข้ออะไรนะ1ไม่ได้เขาถามว่า what time speed boat leave มันต้องตอบเป็นเวลาที่เป็นนาฬิกาเช่น9โมง10โมง11โมงใช่ไหมคะจะไม่ตอบเป็น1ชั่วโมงต่อไป69สถานการณ์คือ at Pabara ticket counterจ้าแอนกระต่ายจ้าแอนกระต่าย are planning to take a photo of sunset at Lip เขาบอกว่าที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วที่พาบารานะคะจ๋ากับกระต่ายกำลังวางแผนที่จะไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกที่ Lip จ้าบอกว่า look at this schedule ดูตารางนี้สิกระต่าย
If you want to take a photo of the sunset, we have to get there before evening. แปลว่าดูตารางให้สีกระต่ายถ้าคุณต้องการจะถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกนะเราจะต้องไปถึงที่นั่นก่อนใช่ไหมคะก่อนที่มันจะเย็นกระต่ายบอก Yes, we should take the ferry at 3 p.m. for Pagbara Port. ก็คือเราจะต้องไปเข้าไปขึ้นเรือเฟอร์รี่ตอนบ่ายสามโมงสำหรับพอร์ตพาบาร่าแล้วจ้าจะตอบว่าอะไร Let's buy the ticket first จ้าจะตอบว่าอะไรคะ That's true I don't believe I don't know I don't know what to, I don't know what to do that ตอบอะไร1ใช่ไหมก็คือบอกว่าถ้าจะไปก็ต้องไปก่อนบ่ายสามใช่ไหมเราบอก that's true จริงด้วยจริงด้วยนะคะตอบข้อ1นะคะต่อไป70สถานการณ์คือ A กับ B เนี่ยกำลังพูดหลังจากโรงเรียนเลิกนะคะ A why don't you have lunch with me before going out ทำไมคุณถึงไม่ทานอาหารกลางวันกับฉันก่อนที่จะออกไปข้างนอกอ่ะ why don't you have นี่คือเป็นการแนะนำว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นคือเป็นการแนะนำนะคะทำไมคุณไม่ทานข้าวกลางวันกับฉันล่ะก่อนที่จะออกไป B บอกว่าขอบคุณมากนะแต่แสดงว่าได้หรือไม่ได้ตอบอะไรข้อนี้แต่จุดๆๆฉันไม่สามารถทานอาหารกลางวันกับคุณได้เพราะว่าฉันมีประชุมกับนักเรียนกับสภานักเรียนของฉันตอนบ่ายข้อนี้ตอบอะไรคะ2 Thank you but I'm afraid เวลาใครชวนอะไรเราอย่างเงี้ยเวลาใครชวนอะไรเราอ่ะก็คือต้องตอบขอบคุณก่อนใช่ไหมบอกว่าอุ้ยขอบคุณนะแต่ไปไม่ได้มีไหมเวลาตอบเขาชวนบอกว่าเธอไปนี่กันไหมไม่ไปอ่ะอย่างเงี้ยสงสารไหมสงสารคนฟังไหมเราก็ต้องพูดว่าโอ้ยอยากไปแต่ว่ามันไปไม่ได้เขาเรียกว่าการตอบแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นโอเค71My brother's the winner of the sport day in his school. แปลว่า my brother's the winner of the sport day of his school. แปลว่าผู้ชนะนะคะก็คือว่าพี่ชายฉันเป็นผู้ชนะในงานกีฬาสีที่โรงเรียน B ตอบว้าวพูดว่าอะไรต่อไม่รู้ A บอก thank you ตอบอะไรคะตอบอะไรคะ3 congratulations.แปลว่ายินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยสังเกตนะ congratulation มันจะเติม s เสมอขีดเส้นใต้ตัว s หลัง congratulation ถ้าเราจะใช้ congratulation มันต้องมี s เสมอนะคะต่อไป72นะคะ I like to study science because the content about galaxy environment and life are interesting for me ฉันชอบเรียนวิชาอะไร scienceวิทยาศาสตร์เพราะว่าเนื้อหามันเกี่ยวกับกาแล็กซี่คืออวกาศกาแล็กซี่คือกาแล็กซี่ก็ได้ทับศัพท์ก็ได้ใช่มั้ยสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่น่าสนใจสำหรับฉัน72จึงตอบข้อตอบข้อ1 What's your favorite subject นะคะเพราะว่าเขาตอบว่าวิชาที่เขาชอบคือวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป73 At the hat shop ที่ร้านขายหมวกเขาก็ชี้มาว่าอันนี้ราคา599อันนี้ก็ชี้มาราคา399อันนี้ก็ชี้มาราคา399 How much is the biggest one แปลว่าอะไรราคาของอันที่ใหญ่ที่สุดอันไหนสีมุกสีนี้ไหมสีชมพูนี่ไหมตอบเท่าไหร่คะเราก็บอกว่า599บาทเราบอกโอ้ a little expensive แพงไปนิดนึงแล้วก็ถามอะไรตอบไม่รู้บอกว่าโอเค550บาทถ้างั้นก็550ก็แล้วกันคัสเตอร์เมอร์บอก here you are ยื่นเงินทันทีแล้วบอก thank you อ่ะเพราะนั้นตรงนี้จะเติมว่าอะไรดีอ่ะเขาบอกว่า I don't want to buy in this priceฉันไม่ต้องการจะซื้อในราคานี้2 Can you give me a discount ช่วยลดให้หน่อยได้ไหม3 Why do you sell in this price ทำไมคุณถึงขายราคานี้4
Do you have the colors? คุณมีสีอื่นไหมคุณจะตอบเลยค่ะข้อนี้ถูกค่ะเพราะว่ามันก็ต้องพูดให้มันดูดีใช่ไหมว่าขอลดราคาหน่อยได้ไหมเพราะ discount มันแปลว่าลดราคาถ้าคุณพิมพ์บอกว่า discount 10% จะแปลว่าอะไรลดราคา 10% discount 30% ลดเท่าไหร่30% เพราะฉะนั้นเวลาข้อสอบมันออกนะคะเมื่อกี้เราเจอแล้วก็คือเขาถามว่าราคาลดแล้ว 10% คือเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อกี้มีคนตอบผิดก็คือไม่ยอมลดราคาบางทีเนี่ยเขาจะถามคณิตศาสตร์ด้วยก็คือถ้าของมัน290 บาทลดไป 10% หรือเท่าไหร่เพราะนั้นจะต้องอ่านดีๆนะแล้วเขาจะถามว่าสรุปว่าผู้ชายคนนี้จ่ายไปเท่าไหร่เธอก็ต้องลดราคาให้เขาเรียบร้อยเลยโอเคข้อสอบข้อม .1 มันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะต้องดูดีๆต่อไป74นะคะ What's your teacher like แปลว่าอะไรอ่ะ What's your teacher like แปลว่าอะไรคะฮะ What's your teacher like ครูของคุณเป็นอย่างไรถ้ามี is like ตัวนี้มันแปลว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่แปลว่าครูคุณชอบอะไร1 she likes to teach English อ๋อเธอชอบสอนภาษาอังกฤษ2 she's very kind and joyful แปลว่าเธอเนี่ยดูใจดีแล้วก็ดูมีความสุข3 she likes teaching at the library เธอชอบสอนในห้องสมุดเหรอ4 she's chubby but she is also beautiful เธอก็ตัวท้วมๆหน่อยนะแต่เธอก็สวยนะต่อเลยคะis like แปลว่าดูเป็นยังไงตอบอะไรน่าจะต้องตอบ4ใช่ค่ะตอบข้อ4เพราะว่า is like นี่คือการบอกลักษณะนะคะ is like แปลว่าบอกลักษณะนะคะก็คือเป็นยังไงเหมือนยังไงตัวผอมตัวอ้วนเข้าใจมั้ยคะตัวสูงตัวเตี้ยตัวดำตัวขาวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า is likeต่อไป75นะคะ How often do you play football? คุณเล่นฟุตบอลบ่อยแค่ไหนตอบเลยคะ On Sunday except Sunday On Sunday except Sunday เพราะอะไรเล่นในวันอาทิตย์ยกเว้นวันอาทิตย์ยกเว้นวันอาทิตย์งง For 5 hours except SundayAlmost every day กับ with John 75ตอบ3เพราะบอกความเลยฮะบอกความถี่ใช่ไหมบอกความถี่76ทิมนะคะบอกว่า I have lunch at the food corner at my workplace How about you? Where do you usually have lunch? แปลว่าฉันเนี่ยทานอาหารกลางวันอยู่ที่ food court ที่ทำงานแล้วคุณล่ะ Where do you usually have lunch? แล้วคุณทานอาหารกลางวันที่ไหนเขาถาม where ใช่ไหมขีดเส้นใต้คำว่า where เอาไว้สิเนี่ยเห็นไหม Where do you usually have lunch? แปลว่าคุณเนี่ยทานอาหารกลางวันที่ไหนตอบอะไรคะตอบ C in the cafeteria แปลว่าในโรงอาหารเขาถามสถานที่ก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมจะมาตอบเป็นแซนด์วิชจะมาตอบกับจอนจะมาตอบเป็นเวลาได้ไหมไม่ได้77อยู่ที่คาเฟ่เวเทอร์บอกว่า What would you like to drink คุณต้องการจะดื่มอะไรอะไรคือเครื่องดื่ม at home ไหม Coffee at home Monday evening with my friends ตอบค่ะ1ค่ะ Coffee 78Don't hurry, the bus won't leave 5:50 p.m. Oh, really? อันนี้เขาจะถามเกี่ยวกับ preposition ที่ใช้กับเวลาค่ะอย่ารีบร้อนไปเลยรถบัสน่ะจะไม่ออกจนกว่าจะ 5:50 ตอบอะไร Until won't leave until Don't hurry, the bus won't leave until 5:50 p.m. จะไม่ออกไปจนกว่าใช่ไหมจนกระทั่งจะ 5:50 ต่อไป
79สถานการณ์คือนะคะบนถนนจอห์นกำลังขับรถยนต์อยู่นะคะแมรี่บอกว่าไฟเขียวแล้วพูดว่าอะไรไม่รู้โอ้ thank you แปลว่าอะไรอย่าขย่าเก้าอี้มากไฟเขียวนี่คืออะไรมันมี just wait stop please slow down let's go ไฟเขียวอะ let's go นะไฟเขียวบอกให้หยุดไหม stop please ได้ไหมไม่ได้ต่อไป80นะคะลูกกับแม่เขาคุยกันแม่บอกว่า you จุด go to the park today you haven't got any money we have to pay the bill แปลว่าคุณไปที่แบงค์คือธนาคารวันนี้คุณไม่มีเงินเลยนะคะพวกเราจะต้องจ่ายบิลโอเคมามโอเคแม่ตอบอะไรดีคะ80 we haven't got any money เราไม่มีเงินเลยเราจะต้องไปจ่ายบิล you must go to the bank today เพราะว่าเขาต้องจ่ายบิลใช่ไหมก็เลยต้องไปใช่ไหมนอกนั้นมันจะเป็นการแนะนำว่าแคนไปสักไปก็ได้นะไปก็ดีนะแคนสามารถนะคะคูดนี่ก็คือบอกความเป็นอดีตนะเป็นอดีตของแคนคูดเป็นอดีตของแคนแต่ว่ามันมีความเป็นต้องเป็นอดีตไหมในเมื่อมันเป็น have มันเป็น present ใช่ไหมคะเราไม่มีความเป็นต้องใช้กับอดีตต่อไป81นะคะเบ็ตตี้กับไมค์คุยกัน Can you find your way to the hotel คุณหาทางไปโรงแรมหน่อยได้ไหม Can you find your way to the hotel แปลว่าคุณหาทางไปโรงแรมเจอไหมไมค์บอก Sure ถามแคนตอบ Can Can you find your way to the hotel ก็คือคุณสามารถหาทางไปกลับโรงแรมเองเป็นหรือเปล่านะก็ต้องตอบ Sure I can82ในสถานในห้องเรียน Will you speak more clearly please คุณช่วยพูดให้มันชัดๆหน่อยได้ไหมฉันจุดๆๆไม่ได้ฉันเนี่ยจุดๆๆได้ยินเลยอ๋อ I'm sorry sir ขอโทษตอบอะไรฮะเขาบอกว่าคุณช่วยพูดชัดๆหน่อยได้ไหม I can't hear you at all ก็คือไม่ได้ยินเลยใช่ไหมตอบ3ต่อไป83 Would you like some coke คุณต้องการโค้กไหม Betty บอก Yes please หรือ Yes thank you หรือ Here you are หรือ You're welcome อันนี้มันเป็นคำถามใช่ไหมเขาบอก Would you like some coke คุณต้องการโค้กไหมก็ Yes please กับ Yes thank you เอาอะไรถ้า here you are อย่าง here you are ก็คือยื่นให้นะคะ you welcome ก็ตอบคำตอบของขอบคุณก็คือไม่เป็นไร3กับ4ก็ตัดทิ้งไปก่อนเลยใช่ไหม would you like some coke yes yes please กับ yes thank you ตอบอะไรดีเนี่ยอันเนี้ยต้องตอบข้อ1นะคะ yes please คือมีการเขาเรียกว่าเหมือนขอร้องขอโค้กหน่อยได้ไหมนะคะ yes please เวลาคนเสนอมาแล้วเราก็ต้องตอบว่าถ้ารับก็บอก yes please ถ้าไม่เอาก็ no thank you นะคะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าต้อง no thank you ไม่ใช่ yes thank you นะต่อไป84 what did you do at 10 last night คุณทำอะไรเมื่อตอน4ทุ่มสังเกตคำว่า did ขีดเส้นใต้คำว่า did ขีด did มันเป็นอดีตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอดีตแสดงว่าคำกริยาที่ตอบมาต้องเป็นอดีตด้วยเป็นรวมช่อง2เพราะนั้น84ตอบข้อเฮ้ย2ค่ะคุณไม่มีความจำเป็นที่จะทำให้มันเป็นpast con นะถ้าคุณตอบ past con ก็คือ verb to be บวกเติม ing นั่นน่ะมันไม่มาเดียวๆถ้าเป็น past con มันจะมากับ past con คู่กับ past sim เข้าใจป่ะมันจะเป็นคู่ๆเหมือนเทนคู่อ่ะที่คุณเคยสอนอ่ะนะคะเดี๋ยวค่อยไปเปิดเรื่อง YouTube เรื่องเทนคู่อีกทีหนึ่งต่อไป85 Where Tim and Jane going
ทิมกับเจนไปไหนกำลังไปไหนภูเก็ตทิมกับเจนสองคนเป็นเดย์ใช่ไหมเพราะนั้นเดย์ใช้กับ85ตอบ2 85ตอบ2 86 I didn't see you and your husband at the party last night ฉันไม่ได้เห็นคุณกับสามีของคุณที่งานปาร์ตี้เลยนะเมื่อคืนอ่ะดีบอกว่า we didn't stay late เราก็ไม่ได้อยู่ดึก we were very tired เราเหนื่อยมากอันนี้เป็นการทดสอบเรื่องของ conjunction คำเชื่อมตอบเลยฮะ86because เพราะว่าบอกเหตุผลว่าทำไมจึงไม่อยู่ต่อไป87 how was your English test ก็คือการสอบภาษาอังกฤษคุณเป็นอย่างไรบ้างจอห์นบอกว่า I check the answer ฉันตรวจคำตอบแล้ว two of อะไร were wrong 2จาก2ในนั้นมันผิด two of them นะฮะ them ตัวนี้แทนคำว่าอะไรเป็น pronoun แทนคำว่าอะไร answer เข้าใจป่ะมันแทนคำว่า answerต่อไป88แจ็คกับจิลบอกว่าฉันคิดว่าคิมเนี่ยเล่นกีตาร์ฉันคิดว่าคิมเนี่ยเล่นกีตาร์จุดๆๆ than her father แสดงว่ามันเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าใช่ไหมฉันคิดว่าคิมเล่นกีตาร์ขั้นกว่าใช้อะไรฮะ well better the best very good better ตอบข้อ2ต่อไป89How จุด water do you drink every day น้ำดื่มทุกวัน How น้ำนับได้หรือนับไม่ได้ water นี่นับได้หรือนับไม่ได้นับไม่ได้ถ้านับไม่ได้ก็คือ How much ถูกต้องค่ะ89ตอบข้อ2ต่อไป90นะฮะ90 In summer people often keepsunglasses to protect their eye from the sunlight ในฤดูร้อนเนี่ยผู้คนมักจะสวมแว่นเพื่อที่จะปกป้องตาของเขาจากแสงอาทิตย์ตอบอะไรอ่ะ wear wore wear เติม s หรือ wearing ตอบข้อ1เพราะว่า people เป็น day เข้าใจไหมคะแล้วขีดเส้นใต้หรือวงกลมมาว่า often ค่ะ often เป็นคำบ่งบอกของ present simple ใช่ไหม present simple มีคำบ่งบอกคือ often usually sometimes ใช่ไหมคะ every day every night อะไรที่มันเป็นความจริงเสมอบอกความถี่นะคะเพราะนั้น90ตอบข้อ1เนื่องจากประธานเป็น day ถ้าประธานมันเป็น he she it กริยาต้องเติม s หรือ es ต่อไป91 You shouldn't open the door before the train gets into the station คุณไม่ควรจะเปิดประตูนะก่อนที่รถไฟจะมาถึงที่สถานี It is very dangerous ก็คืออันตรายนะคะ You might get an accident คุณก็อาจจะได้รับอุบัติเหตุได้ต่อไป92 is usually quite warm in MayBut it often มันมักจะมีอากาศอบอุ่นในเดือนเมษายนแต่มันทำไม often often นี่คำบ่งบอกของ present simple เลยเนี่ยตอบว่า he she it กิริยาเติมตอบข้อ2เพราะว่าประธานเป็น it ไงฮะต่อไป93at the gift shop คราวนี้คือร้านกิฟต์ช็อปจอห์นกับเจนคุยกันแล้วถามสี prefer คือชอบมากกว่าคุณชอบสีอะไรมากกว่ากันสีชมพูหรือสีเหลืองเจนบอกสีชมพูค่ะตอบเลยฮะ which color do you prefer ต้องใช้ which เพราะว่ามันมีการเลือกอันไหนใช่ไหมฮะต้องใช้ which color do you prefer 94 when I fly I always ask for เมื่อฉันบินเนี่ยฉันมันจะขอ
ที่นั่งตรงไหนฉันจะได้ดูเมฆ the clouds เวลาอยู่บนเครื่องบินคุณนั่งตรงไหนมันถึงได้เห็นเมฆแบบใกล้ๆเลยอะ window ต้องตอบ window seat ก็คือเป็นที่นั่งที่อยู่ริมหน้าต่างนะคะอย่างคุณเคยเป็นแอร์มาก่อนเนี้ยคนก็มักจะชอบถามถึงที่นั่งที่อยู่ริมหน้าต่างเพราะวิวมันดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนไปอยู่ริมทางเดินอย่างเงี้ยก็ต้องชะเง้อมองเอามองไม่เห็นหรอกเวลามันมีอะไรที่มันน่าสนใจเพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องบินมันจะบินผ่านพวกยอดเขาหิมาลัยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะแล้วพวกกัปตันเนี่ยเขาจะประกาศนะบอกขณะนี้เรากำลังบินอยู่บนบริเวณยอดเขาหิมาลัยถ้าคุณมองลงไปข้างล่างคุณจะมองเห็นยอดเขาหิมาลัยคนที่อยู่ริมต่างมันก็จะเห็นก่อนใช่ไหมมันก็จะชะโงกดูอู้สวยสวยสวยคนอยู่ข้างหลังก็ตรงไหนอะตรงไหนอะใช่ไหมเพราะนั้นวินโดว์ซีทมันจะเป็นที่ที่คนจะจองมากที่สุดแต่มันก็จะมีข้อเสียคือมันทำไมจะเข้าห้องน้ำทีลำบากไหมต้องข้ามสองสามคนกว่าจะออกมาได้ถ้ายิ่งคนที่ชอบเข้าห้องน้ำบ่อยนี่คนที่นั่งข้างเธอนี่เขาจะเบื่อเลยไหมลุกอีกแล้วลุกอีกแล้วใช่ไหมมันก็จะเบื่อต่อไป95 Did you watch the volleyball game? คุณดูกีฬาวอลเลย์บอลไหม No ถามดิดถามดิดไปตอบดอนได้ไหมอ่ะ No I didn't Did you? ถามเลยถามกลับแล้วคุณล่ะDid you watch the volleyball game? No, I didn't. Did you? ถามกลับนะฮะถามดิดตอบดิดถามดิดตอบดอนได้ไหมข้อ4นี่ตัดทิ้งก่อนเลยนะต่อไป96 Could you tell me key to get to the museum, please? Sam บอก go straight and turn left. เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายบอกเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแสดงว่าบอกอะไรอ่ะ how to get to what to get to when to get to where to get to the museum ตอบไหมคะตอบ1ค่ะเพราะว่าเขาถามว่าจะไปมิวเซียมมันจะไปยังไงนะคะ97นะคะ you should ใส่หมวกคุณควรจะใส่หมวกก่อนที่คุณจะเข้าร้านอาหารหรือถอดหมวกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่สุภาพในประเทศของเราสรุปว่าคนเราถ้าจะเข้าร้านอาหารบางประเทศเขาต้องให้ถอดหมวกก่อนใช่ไหมมันจะมีอะไร put on take off give up tuck in ต่อไหมคะ take off put on นี่แปลว่าอะไรใส่สวมใส่นะคะ give up แปลว่าอะไรล้มเลิกยกเลิกทักอินคืออะไรทักก็คือการใส่เสื้อไปข้างในเนี่ยทักอินนะคะเพราะนั้นข้อ97ก็ต้องบอกว่า you should take off your hat before entering a restaurant 98มันมีกี่ข้อยังเหลืออยู่ใช่ไหม98นะคะ at school ที่โรงเรียนทีเชอร์บอกว่าClass, can you tell me some example of class? คุณช่วยบอกตัวอย่างของจุดๆมาหน่อยสิสตีฟบอกว่า taxi, train, and plane. Teacher บอก good job. ตอบนะคะ Vehicle, clothes แปลว่าเสื้อผ้า furniture แปลว่า furniture, vehicles, ยานพาหนะ stationery,นะคะเครื่องเขียนเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ต่อไป99 How long to get to school by bus about 2 hours ตอบอะไรคะ How long it will take อ่ะมันใช่อ่ะ it will take อ่ะ will ต้องอยู่ข้างหน้าสิถูกต้องตอบ does it take ถ้าเธอถาม it will take นี่ผิดนะเพราะ will มันเป็น verb ช่วยมันต้องตีลังกาเอาไว้ข้างหน้าประธานนะเข้าใจยังต่อไป100
The study of ancient events and how it related to people is เขาบอกว่าอะไรคะการเรียนเหตุการณ์โบราณนั้นและมันเกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างไรนั้นเป็นวิชา English history drawing กับ music history ancient ตัวเนี้ยแปลว่าโบราณขีดเส้นใต้น้องบางทีคำมันยากก็จะไม่เข้าใจ ancient โบราณต่อไป101เคธกับแฮร์รี่คุยกัน Where did you go last weekend? I went fishing with my family. ฉันไปตกปลา Where มันเป็น last weekend ใช่ไหมคะเป็นอดีตแสดงว่ามันต้องใช้อะไรที่เป็นอดีตเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ Did นะคะต่อข้อ3 202Does your brother have a car? พี่ชายคุณมีรถหรือเปล่าคาร่าบอกว่า Yes, he does. ถาม Does ตอบ Does นะคะ He don't ได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นข้อ102ตอบข้อ102ตอบข้อ2 103ล่ะ What time doeskid English class begin 10:30 What time does your ถูกต้องค่ะ your English class begin นอกนั้นมันผิดเพราะว่าตำแหน่งมันไม่ได้นะคะ your เติม s ตัวเนี้ยนะคะตัวเนี้ยข้อ2เนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถวางไว้หน้าคำนามได้เข้าใจปะอยู่ตรง S ตัวนี้มันวางไว้หน้าคำนามไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ adjective นะคะ my ตัวนี้ก็วางไว้หน้าคำนามไม่ได้ปกติเธอจะบอก my pen ก็ต้องเป็น my ใช่ไหมแต่ตัวนี้มัน mine ไม่ได้มีหน้าที่เป็น adjective เพราะนั้นวางไว้หน้าคำนามที่แปลที่เป็น English ไม่ได้เธอเติม S ก็ไม่ได้เพราะวางไว้หน้าคำนามไม่ได้เช่นกันเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ104ค่ะI have got a toothache. ฉันน่ะปวดฟันปวดฟัน I can't eat anything. กินอะไรไม่ได้เลยอ่ะ You should see the dentist. ใช่ค่ะคุณควรจะไปหาหมอฟันนะต่อไป105ชุดนี่คือใช้ชุดเพราะว่ามันแนะนำใช่ไหมใช่ไหมคะควรจะ105 Henry กับ Emma คุยกัน I use the computer please. Emma บอก sureตอบเลยฮะการขอร้องเม่ถูกต้อง May I use the computer please ต่อไป106 Mother กับ Karen คุยกัน Touch those glasses vases they may break อะไรสัมผัสกับแจกันที่เป็นแก้วมันอาจจะแตกได้นะ Don't do not นั่นเองใช่ไหมใช่ไหมคะตอบข้อ3 do not ก็คือ don'tอย่าจับแจกันที่เป็นแก้วมันจะแตก107 Teacher these boxes are very heavy แปลว่ากล่องเหล่านี้มันหนักมาก Would you mind อย่าลืมนะคะว่า mind ตัวนี้นะคะจะต้อง mind ตัวนี้แปลว่ารังเกียจใช่ไหมใช่ไหมคะแปลว่ารังเกียจเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องตามด้วย verb เติม ingนะคะ ing เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะ helping แล้วอย่าลืมนะเวลาเขาตอบว่ารังเกียจไหมถ้าเกิดถามว่ารังเกียจไหมตอบว่ารังเกียจแสดงว่าคุณรังเกียจเข้าใจไหมถ้าถามว่ารังเกียจไหมเธอบอกไม่รังเกียจเธอตอบไม่รังเกียจมันจะตอบ no นะถ้าเกิดว่าเธอไม่รังเกียจเธอตอบ no เข้าใจป่ะเข้าใจไหมครับต่อไป108นะคะCan I borrow your laptop? ขอยืมแล็ปท็อปหน่อยได้ไหม I'm afraid you can't. ฉันว่าคงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันจะต้องใช้มันน่ะนะคะ109 Tourist กับ A man. Could you tell me the way to the police station, please? คุณช่วยบอกทางไปสถานีตำรวจหน่อยได้ไหมเดินตรงไป Then it is
on your left hand side เราจะบอกว่าอยู่ทางไหนต้องอยู่ทางขวาอย่างเงี้ยต้องอยู่ทางขวา on your left hand side 110เจนกับริต้าคุยกันdo your friends go to the library ริต้าบอก 3 days a week 3ครั้งต่อสัปดาห์แสดงว่ามันถามความถี่ใช่ไหมอันไหนถามความถี่ how often ตอบข้อ4ตอบ how long ได้ไหม how many ล่ะ how much 111 woman กับ food seller คุยกันค่ะผู้หญิงถามว่าอะไรไม่รู้ are these mango jazz food seller บอก they are 20 baht per kilo 20 baht ต่อกิโลถามอะไรราคา how much ฮะถามตอบเป็นบาทจะไปถาม how far ได้ยังไง how far แปลว่าไกลแค่ไหน112คุณพ่อคุณทำอะไรในการดำรงชีพอ๋อเขาเป็น fisherman why where when what ถูกต้องค่ะWhat does your father do for a living? ต้องทำอะไรต่อไป113 Nida ในนาด้ากับพลอยเขาคุยกัน English test was very hard แปลว่าเทสภาษาอังกฤษมันยากมากนะทำไม่เสร็จยิงบอกอย่ากังวลไปเลยเดี๋ยวคุณก็สอบผ่านตอบเลยฮะEnglish test was very hard, so I couldn't finish it all. ฉันทำมันไม่เสร็จใช่ไหมตอบข้อหนึ่งตอบข้ออื่นได้ไหมตอบข้ออื่นมันไม่ make sense เลยใช่ป่ะมันเพราะว่าอย่างนี้ต่อไป114 the womanผู้ซึ่งอาศัยอยู่ข้างๆบ้านฉันเนี่ยเป็นคนใจดีมากนะคะเธอมักจะซื้อของกินเล่นๆแล้วก็แคนดี้ก็คือลูกอมมาฝากฉันนะเมื่อเธอไป vacation อันนี้เขาถามเรื่อง relative pronoun the woman อะไร who ถูกต้องผู้ซึ่งค่ะถ้ามันเป็นคนก็ต้องใช้ who ถ้ามันเป็นสถานที่ก็ต้องใช้Where 115นะคะ I really enjoy เอาแล้วอันนี้ถาม enjoy เป็นหนึ่งในคำกริยาที่ต้องตามด้วย gerund คือต้องตามด้วย verb เติม ing ต่อไป4มันจะมีกริยาบางกลุ่มที่จะต้องตามด้วย verb เติม ing ด้วย116นะคะเขาบอกว่า my motherdo does make makes ซักผ้าใช้อะไร mother เป็นชีอ่ะ does ถูกต้องอ่ะซักผ้าก็ does the laundry 117 we อะไรมีเวลาที่ดีมาก we did อุ๊ยขีดเส้นใต้ของว่า did เลยขีดเส้นใต้เลย did เป็นอดีตใช่มั้ยเพราะฉะนั้นกริยาก็ต้องเป็นอดีตด้วยไม่ต้องไปดูไกลเลยค่ะเนี่ยเจอ did ปุ๊บคุณตอบเลยตอบข้อ3ค่ะเป็น have ในอดีตของ have กริยาช่อง2ของ have 118นะคะ John ขีดเส้นใต้ตัวนี้เลย at the moment เวลาทำข้อสอบพวกเราต้องทำให้มันไวด้วยนะคะเจอ at the moment ปุ๊บแสดงว่ามันเป็น present con ตอบข้อ3เลยเห็นไหมไม่ต้องอ่านให้มันยืดเยื้อเลยค่ะถ้ามันเยอะอะนะคะนี่บอกเทคนิคไปด้วยนะเนี่ย119โรงเรียนของพวกเราขาดคอมพิวเตอร์ฉันคิดว่าพวกเราควร provide จัดหาถูกต้องค่ะต่อข้อ2 offer แปลว่าอะไร offer แปลว่าเสนอprovide จัดหา decrease ลดลง consume บริโภคก็ต้องตอบข้อ2 120บูไนกับฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใช่ไหม
อบอะไรอ่ะตอบข้อ2ค่ะ aren't they อันนี้เป็นเรื่องของ question tag 121ในคำพูดของฉัน that is อะไรร้านอาหารที่ทำไมอาหารอร่อยมากร้อยยี่สิบเอ็ดตอบสามร้อยยี่สิบสอง can you speak Chinese คุณพูดภาษาจีนเป็นไหมอ่ะ yes I can ร้อยยี่สิบสามแป๊บร้อยยี่สิบสาม would you like to go to theอยากจะเห็นของโบราณใช่ไหมคะ ancient thing คือของโบราณก็ต้องตอบข้อ museum 124 have you แล้วคะ have you finished คุณทำกันบ้านเสร็จไหมอันนี้เป็น present อะไร perfect ใช่ป่ะ have you บวก verb ช่อง3ไงคะ125เดี๋ยวเฉลยถึง130ร้อยยี่สิบห้า please be quiet ถูกต้องคุณช่วยเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าคุณอยู่ในห้องสมุดผู้คนต้องการความเงียบร้อยยี่สิบหก when is your birthday Sandra แปลว่าวันเกิดคุณเมื่อไหร่ Sandra อ๋อวันที่สองเขาถามว่าHow do you read the underlined date? คุณอ่านคำที่ผิดสันแปลว่าอย่างไร February the 2nd 1980ใช่ไหมถูกไหมคะใช่ค่ะต้องใช้ the 2nd เป็นวันที่2 127 What time does Jane get up? Jane ตื่นนอนเมื่อไหร่ She always get them Yesต่อไป128พอล่าเป็นคนอเมริกันเธอไปซูเปอร์มาร์เก็ตตอน 6:00 น.เช้าเธอซื้อขนมปังซื้อซีเรียลซื้อชีสซื้อผลยางผลไม้ซื้อแอปเปิ้ลซื้อนมซื้อน้ำผลไม้ for her breakfast ถ้ากินขนาดนี้นี่คือต้องเป็นอาหารเช้าแล้วใช่ป่ะ129อ่ะแค่129พอประวิตรอะไรก็ไม่รู้จุดๆสมหญิง some money because she leave her purse at home ประวิตรเนี่ยให้ยืมค่ะให้สมหญิงยืมเงินอะไรแปลว่าให้ยืมเล่นแปลว่าให้ยืมโชว์แปลว่าแสดง make แปลว่าทำ borrow แปลว่ายืมแต่คำว่าให้ยืมนี่คือคำว่าเล่นถูกยังข้อนี้ไม่งงนะคะ